็นพีชไหมพีชเนี่ยเปลือกนอกของพีชค่ะคือเอ็กโซคาร์บเนื้อพีชคือมีโซคาร์บและไอ้แข็งๆที่หุ้มเมล็ดอยู่อะคือเอนโดคาร์บประมาณนะคะคือเรื่องของผลนะคะฟรุตเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์ก่อนฟรุตเนี่ยมันคือส่วนที่พัฒนามาจากโอวารีและอื่นๆได้อีกแต่หลักๆเนี่ยคือโอวารีฟรุตนะพัฒนาต่อจากโอวารีแล้วก็อื่นๆคืออย่างนี้เข้าใจว่าฟรุตก่อนคือถ้าน้องจำได้เกสรตัวเมียมันมีฟรุตมีโอวารีถูกปะแล้วมีโอวูถูกปะคะข้างในมีเอกเอกเนี่ยตอนท้ายกลายเป็นต้นอ่อนซึ่งอยู่ในโอวูซึ่งมันหน้าโอวูจะกลายเป็นเมล็ดและในเมล็ดอะนอกเมล็ดอะมันจะหุ้มในโอวารีงั้นโอวารีจะกลายเป็นผลแต่โอวารีอย่างเดียวผลบางอย่างมันจะเกิดจากโอวารีบวกคนอื่นร่วมมาด้วยเข้าใจความหมายไหมส่วนของดอกอื่นสามารถมาร่วมกับโอวารีแล้วกลายเป็นผลได้ยกอย่างเช่นทับทิมหรือมังคุดนะฮะน้องดูมังคุดตรงนี้คืออะไรคะลูกมังคุดน้องจะเห็นอะไรติดมาด้วยกับมังคุดตรงนี้เห็นไหมเห็นปะนะฮะหรือทับทิมอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงโอเคไหมอันนี้คือส่วนของกลีบเลี้ยงโอเคป่ะและทับทิมเองเนี่ยตรงเนี้ยผลมันอะตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเกิดจากโอวารีบวกฐานรองดอกถูกป่ะพอใต้กลีบเลี้ยงไปก็เป็นฐานรองดอกถูกไหมทับทิมมันอะต่อเป็นผลได้คือผลมันเกิดจากโอวารีส่วนหนึ่งฐานรองดอกส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยน้องเข้าใจกับว่าผลเนี่ยมาจากโอวารีแหละแต่มีองค์ประกอบอื่นเสริมเข้ามาได้ส่วนของดอกอื่นเสริมเข้ามานะฮะทีนี้เข้ามาดูเจาะลึกเข้าไปที่ตัวโอวารีนะฮะตัวโอวารีเนี่ยเวลาพัฒนาห่อหุ้มเมล็ดนะฮะมันจะแยกเป็น3ชั้นเราเรียกว่าโพลีคาร์บโอเคไหมโพลีคาร์บคือเนื้อโอวารีที่แบ่งเป็น3ชั้นแล้วหุ้มเมล็ดเอาไว้นะคะโดยโพลีคาร์บเนี่ยจะมาจากนอกสุดคือเอ็กโซคาร์บนะคะชั้นกลางเรียกว่ามีโซคาร์บและชั้นในเรียกว่าเอนโดคาร์บเข้าใจไหมสามตัวนี้นะคะถ้ามันมีการพัฒนาดีโอวารีพัฒนาดีกลายเป็นเนื้อผลชัดเจนมันจะแยกเป็น3ชั้นโอเคปะก็เรียกว่าเอ็กโซมีโซเอนโดไปถ้าพัฒนาไม่ดีมันจะแฟบห่อเหี่ยวแล้วแนบกันไปชั้นเดียวเรียกว่าโพลีคาร์บแต่โพลีคาร์บก็คือ3ชั้นอ่ะมันแนบมันรีดติดกันเป็นชั้นเดียวถ้าแยก3ชั้นก็เอ็กโซมีโซเอนโดไปโอเคปะนะยกอย่างง่ายๆอย่างถ้าน้องเห็นเจ้านี่ผลนี้เห็นพีชเห็นพีชไหมพีชเนี่ยเปลือกนอกของพีชค่ะคือเอ็กโซคาร์บเนื้อพีชคือมีโซคาร์บและไอ้แข็งๆที่หุ้มเมล็ดอยู่อะคือเอนโดคาร์บอย่างเงี้ยคือแยกเป็น3ชั้นชัดเจนเพลิคาร์บแยก3ชั้นชัดเจนโอเคปะแต่ถ้าน้องเจอข้าวข้างในอะข้าวขาวอะกับจมูกข้าวคือตัวเมล็ดเปลือกหุ้มเมล็ดคือรำคือข้าวกล้องเนี่ยคือเมล็ดข้าวแต่ข้าวเปลือกแกลบอะที่หุ้มเป็นข้าวเปลือกอะนะอันนั้นคือโพลีคาร์บคือเอ็กโซมีโซเอนโดมันแนบติดกันเป็นแผ่นเดียวเก็ตปะนี่ก็เสียของผลเข้าใจเขาคร่าวๆก่อนและบางครั้งเนื้อผลอาจจะเพิ่มส่วนที่มาจากฟันนิคูลัสได้โอเคไหมนะคะก็คือเราเรียกนี้ว่าอาริวเอาริวคือส่วนของเนื้อผลของผลเนี่ยที่พัฒนามาจากไอ้ตรงก้านที่ยึดระหว่างโอวูกับโอวารีที่มันยื่นมาแล้วม้วนรอบเมล็ดเป็นส่วนในลึกต่อเอนโดคาร์บอีกทีนึงคือถัดจากเอนโดคาร์บเข้ามาแล้วผลอาจจะมีส่วนเนื้อข้างในก็เป็นเอาริวอย่างทุเรียนอ่ะน้องเขียวๆทุเรียนหนามๆอ่ะเอ็กโซกาบทุเรียนข้างในขาวๆคือมีโซกับเอนโดและเนื้อทุเรียนที่น้องกินนะคะก่อนถึงเมล็ดนั่นน่ะคือก้านที่ใช้ยึดระหว่างโอวูกับโอวารีคือฟันนิคูลัสหุ้มมันมาให้แล้วก็ลึกสุดก่อนถึงเมล็ดก็จะมีซีโคสนะซึ่งเกิดจากอินเทกูเมนต์อันนี้รู้อยู่แล้ว
เนาะและข้างในสุดถึงจะเป็นเอมบริโอแซกก็คือซีดคือเมล็ดอันนี้น้องเข้าใจเนเจอร์ของผลก่อนจากนอกภายในคือผลเนี่ยคือใหญ่เกิดจากโอวารีท่าที่มันคือห่อหุ้มซีดก็คือโอวูที่พัฒนามาโอเคปะโอวูเอมบริโอแซกพัฒนาเป็นซีดผลน่ะคือสิ่งห่อหุ้มทีนี้โอวารีไม่ใช่คนเดียวที่เป็นผลโอวารีสามารถดึงคนอื่นอะมาร่วมกันสร้างเป็นผลที่สมบูรณ์ได้เช่นดึงกีบเลี้ยงดึงฐานรองดอเข้าใจมั้ยดึงกีบเลี้ยงฐานรองดอนะฮะแล้วถึงตัวโอวารีเองเนี่ยเวลาพัฒนามันก็พัฒนาแค่ชั้นเดียวมันสามารถพัฒนาดีมากกลายเป็น3ชั้นเลยก็ได้หรือพัฒนาไปแบบชั้นเดียวก็ได้และลึกต่อจากโอวารีตัวโอวารีพัฒนามันคือขาทั้งหลายแหละครับแล้วอาจจะมีชั้นที่เรียกว่าอะไรนะแอลริวขั้นอยู่แล้วถึงจะเป็นเยื่อหุ้มเมล็ดแล้วถึงจะเป็นเมล็ดจริงๆโอเคปะเก็ตไหมเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าผลเกิดจากอะไรได้บ้างประกอบกัน